อย่าบินนะอย่าบินเอ้ยเฮ้ยแมลงสาบตกตกเหรอตกตกสวัสดีผู้ชมครับพบกับลุงพีกแล้วนะฮะในCockroach Simulatorครับซึ่งเราจะได้รับบทเป็นผู้ชายคนหนึ่งหรือว่าจะเป็นแมลงสาบได้ขายดีเกลียดแมลงสาบก็อย่าไปเกลียดเขาเลยครับเขามีชีวิตจิตใจครับแต่เกมนี้แมลงสาบแมลงสาบเราอยู่หลังตู้เย็นลงออกมานะออกมานะออกมาเฮ้อนักขยักขยแยงเฮ้ยเฮ้ยลงลงแมลงสาบ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 เฮ้ยเปิดตู้เปิดตู้อยู่ไหนอยู่ไหนผมมานะ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 อยู่ไหนผมมาหาของกินเฉยๆมาหาของกินแล้วทำไมมาหาที่นี่อยู่ไหนที่นี่มีของกินให้ผมกินอยู่ไหนล่ะกินอยู่ไหนล่ะอะเปิดตู้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยเสียงครับอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนไหนเนี่ยเฮ้ยด้านล่างเอ๋เหรอเอ้ยฮะเฮ้ยเจอสเปรย์ฉีด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 เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยฉีดไปไหนไปไหนอย่าหนีอย่าดิบไปโถเอ้ยเฮ้ยโผล่มาละแล้วแมลงสาบหรือเป็ดร้องเป็นดัก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 เลยกำลังไปเคยเห็นแมลงสาบนินจาไหมลุงไหนไหนบนสิเงยหน้าขึ้นมาเฮ้ย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 เอาหม้อไปกินเอาหม้อหม้อไปกินทำไมมันไม่โดนเลยเฮ้ยหม้อออกใหญ่ๆนะไม่ได้การละอยู่ข้างล่างชีด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 อยู่ไหนละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับพบกับเชฟกุสโตอีกครั้งแล้วเชฟกุสโตเราจะมาทำอะไรเชฟกุสโตทิมกุสโตทิม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 โอ้ยตายตัวตายตัวไหนไหนเฮ้ยกระจั่วมาละกระจั่วกระจั่วหนูอยู่ตรงหม้อใช่ไหมอยู่ตรงหม้อใช่ไหมได้รู้จักหม้อไฟไหมรู้จักหม้อไฟไหมรู้จักหม้อไฟไหมเปิดไฟเลยเปิดไฟหมดเลยไม่เลยครับเฮ้ยเขาเหลือ9ชีวิตมาทั้ง3มี9มี10ชีวิตนะครับเหลือ9แล้วฮะเดี๋ยวปิดไฟก่อนนี่ยิ่งกว่าแมวนะเนี่ยโอ้โหกินหมดตู้เย็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 นเหรอเดี๋ยวรอก่อนรอจังหวะดีครับรอจังหวะดีๆปะเข้าไปครับดีเฮ้ย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 หลบได้รอครับมันเฮ้ยเฮ้ยเอ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 ้ยอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะโอ้โหอยู่นู้นโอ้โหอยู่ช่องหลืบโอ้โหผ่านตู้แล้วผ่านตู้แล้วมองหาอะไรจ๊ะโอ้พ่อหนุ่มน้อยอยู่ไหนเนี่ยพ่อหนุ่มน้อยคลานหาอะไรจ๊ะโอ้โหเกมอาจท้าทายอำนาจมืดอำนาจมืดเหรอทำไมมันฆ่ายากฆ่าเย็นอย่างนี้นี่เลยตีด้วยเขียงเลยโอ้โหเขียงไม้ซะด้วยมาเฮ้ย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 ทำไมมันฆ่ายากฆ่าเย็นอย่างนี้เจ้าแมลงสาบเฮ้ยเก่งจังเก่งจังเร็วเร็วในหม้อนี่เต็มเลยขนมเนี่ยรู้จักป่ะขนมตุบตับ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 เรียบโอ้โหโดนด้วยในผ้าม่านเจ๋งเจ๋งไอสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของแมลงสาบก็คือตอนเขาบินนี่แหละครับบินนี่ไงมันบ่อบินไม่ใช่แมลงสาบบินเราเป็นมนุษย์เราต้องกลัวครับเราทำบาปเราต้องกลัวการทำบาปครับแต่นี่ผู้ชายบาปอยู่แล้วนะครับเปิดตัวให้หมดฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยโอ้อ้าวเพลงเปลี่ยนครับเฮ้ยเพลงเปลี่ยนด้วยเพลงเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนโอ้ยโอ้ยมือเรียบร้อยไปไหนไปไหนจะบินเหรอจะบินเหรอฮะฮะไปไหนแล้วเนี่ยจะตีด้วยเขียงฮะด้วยเขียงอาหารเหรออาหารเหรอเป็นไงล่ะเพลงร็อกมากโอ้โยเบกสามอยากบินแย่เป้าหมายเป้าหมายเหรอฮะเป้าหมายเหรอฮะปิดตู้ก่อนโอ้หลบช่องทางคว้างช้อนไปแล้วเตรียมเทคออฟแล้วฮะจะเทคออฟ เทคออฟเหรอ
อ้าวเหรอเอ้ยบินเหรอ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 ฮะเป็นรถแท็กเตอร์อะไรตึก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 เนี่ยฮะโอ้โหโอ้โหเอ้ยไม่โดนทำไมมันโอ้โหแกขยะขยะจานไปกินเอาน้ำยาไปกินเอาแก้วออกไปแฟมซักผ้ามีเศษอาหารไหมในนี้อุ๊ยมีแต่ผัดคุกกี้อ่ะเอ๊ะอยู่ไหนอยู่ไหนกินเหรอ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 เรียบร้อยครับอย่าบินนะอย่าบินเอ้ยเฮ้ยมันสัตว์ตกเหรอตกเหรออ้ามีอะไรให้กินอีกฮ่าอ้าวโอ้โหเฮ้ยบินเหรออ้าวมันบินบินทำไมฮ่าที่ไหนอย่าบินนะเปลี่ยนเป็นนี่ก่อนเหยือกน้ำก่อนไหนโอ้น้ำร้อนไม่ดีนะที่ได้เรียนฮาวทูบินไปแล้วเรารู้แล้วบินยังไงอุ้ยอุ้ยของหล่นด้านบนเหรออยู่ด้านบนเหรอนี่ไงเอาแล้วครับเหลือหนึ่งตัวเท่านั้นโอ้ยดักทางฮาวทูบินให้ได้ดักทางไว้ก่อนโอ้ดักทางไว้ก่อนเลยโผล่ว่างท้องก็ดักทางหล่นมาเลยเอ้ยลงมาเร็วมากคือเข้าไปเร็วมากครับไปเร็วมากเราบินมาแล้วเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยตัวอยู่ไหนเฮ้ยอ้าโอ้ยในที่สุดแมลงสาบหมดเกลี้ยงฮะลีพุงเป็นฝ่ายชนะครับผมแต่เดี๋ยวต้องไปรับผลกรรมในนรกนะครับโอเคครับผู้ชมครับเอาเป็นว่าวันนี้ลุงพีต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับ Cross Simulator ครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวลุงพีจะเล่นเป็นแมงสาบนะครับแล้วก็ไคเปอร์จะได้รับบทเป็นคนนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ลุงพีต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วอย่าลืมนะเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์จากเกมด้วยส่วนเกมนี้ก็เราก็ใจเข้าใจเรานะครับสัตว์ก็มีชีวิตเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบอยากให้ลุงพีได้ต่ออีกก็กดไลค์และกด Subscribe ด้วยครับขอบคุณไคเปอร์มากครับครับผม